ใกล้เที่ยงวันแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกลดสะพายบาตรก้าวเดินอยู่ตามลำพังในป่าเปลี่ยวเขตแขวงเมืองศาสตร์ทางใต้สุดของรัชฉานขณะนั้นท่านคิดถึงคำเตือนของโยมผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งได้บอกกับท่านว่าเจ้าบุญป่าบนดอยลูกที่ท่านกำลังจะข้ามไปนั้นอันตรายนักคนที่เดินทางผ่านจะต้องไปกันหลายคนเป็นเพื่อนกันหากไปคนเดียวตามลำพังจะไม่รอดเลยต้องตกเป็นเหยื่อผีทั้งสิ้นผีอะไรหรือโยมเอ๋ยทำไมจึงดุร้ายเช่นนั้นพระภิกษุหนุ่มถามผู้เฒ่าซึ่งหวังดีด้วยความสงสัยโอ้มีสารพัดผีเจ้าบุญผีป่าผีดอยผีสมิงอีกทั้งวิญญาณของคนเดินทางที่ตายไปในป่าแห่งนั้นพวกมันล้วนหิวกระหายท่านอย่าเพิ่งไปเลยรอให้มีกองวัวต่างม้าต่างผ่านมาค่อยอาศัยไปกับพวกเขาเถอะคำเตือนนั้นยังชัดอยู่ในความทรงจำแต่พระภิกษุหนุ่มไม่หวั่นไหวก้าวเดินต่อไปและคิดว่าไม่มีใครรอดพ้นจากความตายเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายแต่หากยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดเราจะภาคเพียรภาวนาร่ำไปเราไม่กลัวดอกคิดดังนั้นแล้วท่านก็เจริญมรณสติภาวนาคือระลึกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่ามรณังเมภวิสติเราจักต้องตายมรณังเมภวิสติเราจักต้องตายเดินไปภาวนาไปไม่ว่างเว้นท่านเดินตั้งแต่เช้าจนบ่ายไม่พบเจอผู้คนเลยมีเพียงท่านรูปเดียวที่เดินภาวนาไปตามลำพังดวงอาทิตย์ลอยดวงคล้อยต่ำไปทางทิศตะวันตกเป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาเศษท่านแลเห็นเงื้อมหินขนาดใหญ่อยู่ข้างทางภายใต้เป็นลานโล่งเหมาะสำหรับจะเป็นที่พักแรมเพราะกันหยาดน้ำค้างในยามดึกได้เมื่อเดินไปถึงจึงรู้ว่าเงื้อมหินนั้นเป็นปากถ้ำท่านจึงหยุดพักปักกลดณที่แห่งนั้นพอหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็เข้าที่ทำวัดไหว้พระสวดมนต์เย็นภายในมุ้งกลดด้วยความตั้งอกตั้งใจพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัดเทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาขององค์พระศาสดาพระภิกษุหนุ่มสวดมนต์ทำวัดเย็นจนจบบทแล้วจึงนั่งภาวนาในขณะที่ดวงอาทิตย์อัสดงท่านดื่มด่ำอยู่ในภาวนาฌานจนสองทุ่มจึงได้ลืมตาออกจากฌานตั้งใจว่าจะลุกขึ้นเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแสงจันทร์นวลสว่างสาดส่องลอดเข้ามาใต้เงื้อมหินปากถ้ำบรรยากาศรอบด้านเงียบสงัดวังเวงทันใดนั้นพลันภายในถ้ำก็ปรากฏเกิดมีเสียงคล้ายคนกำลังวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วเสียงฝ่าเท้ากระทบกับพื้นดังก้องสะเทือนพระภิกษุหนุ่มได้เห็นอมนุษย์ตนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาทั้งคู่ถลนแดงวาวโรจน์ราวกับเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้มันวิ่งออกมาหาท่านมือขวากำด้ามดาบยาวคมวาววับมันมาหยุดต่อหน้าท่านแล้วร้องข่มขู่ขึ้นว่าเจ้าพระธุดงค์เจ้ามาที่นี่แล้วจะไม่มีโอกาสได้รอดชีวิตกลับไปวันนี้คือวันตายของเจ้าพระภิกษุหนุ่มเห็นท่าทางโกรธดุดันของมันแล้วจึงถามมันด้วยเสียงอ่อนโยนเมตตาว่าท่านเป็นใครหรือไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนทำไมจึงจะทำร้ายอาตมาเล่าข้าเป็นเจ้าของถ้ำนี้ข้ารู้นะเจ้ามาที่นี่ก็เพราะหวังจะแย่งสมบัติของข้าอมนุษย์ตนนั้นตอบมองท่านด้วยสายตาที่ชิงชังโยม
ท่านเข้าใจผิดแล้วอาตมาเดินทางผ่านมาแวะพักแรมคืนเท่านั้นพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางต่อไปไม่ได้มุ่งหวังจะมาแย่งสมบัติใดๆของท่านเลยอย่าโกหกไม่ว่าคนหรือพระก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ในใจจ้องจะเอาสมบัติของข้าข้าไม่เชื่อจงตายซะเถอะผีหวงสมบัติเหงือมีดขึ้นสุดแขนไม่ยอมฟังเหตุผลมันเอาจริงพระภิกษุหนุ่มเห็นเช่นนั้นจึงจำเป็นต้องสกัดท่านเข้าวาโยกสีนอธิษฐานจิตบันดาลลมให้พัดอื้ออึ่งพุ่งเข้าใส่อย่างแรงจนร่างของมันล้มกลิ้งหลุนๆดาบกระเด็นหลุดจากมือเจ้าผีดุตกใจแต่ความเป็นพานสันดานหยาบของมันทำให้มันยิ่งโกรธมากขึ้นพอมันตั้งหลักลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปคว้าดาบพุ่งกลับมาหาท่านอีกขนพลางร้องคำรามเจ้าพระธุดงข้าจะฟันเจ้าให้ขาดเป็นท่อนๆมันวิ่งเข้ามาใกล้พระภิกษุหนุ่มก็บันดาลกระแสลมพุ่งเข้าใส่มันอีกขนคราวนี้แรงกว่าหนแรกมันกลิ้งล้มกระเด็นลอยเข้าไปในถ้ำร้องโอดโอยเสียงดังแต่มันก็ไม่ยอมหยุดมันโหดอมหิตเกินกว่าที่คิดมันลุกขึ้นคว้าดาบวิ่งกระโจนออกมาอีกอย่างไม่เกรงกลัวโกรธจนตาแดงปานแสงไฟที่ลุกโชนคราวนี้พระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานจึงบันดาลให้กระแสลมพัดดาบในมือของมันปลิวหายวับไปในความมืดเจ้าอมนุษย์เห็นเช่นนั้นก็โกรธมากขึ้นเป็นทวีคูณมันตะโกนว่าเจ้าพระธุดงถึงไม่มีดาบข้าก็มีอย่างอื่นที่จะฆ่าเจ้าได้เจ้ายังไม่เห็นอิทธิฤทธิ์ของข้าพูดอย่างเหี้ยมเกรียมแล้วมันก็หันรีหันขวางอึดใจเดียวก็ก้มลงเอามือยกก้อนหินใหญ่ขนาดเท่าโอ่งน้ำมาก้อนหนึ่งเหงื่อขึ้นเหนือหัวหมายจะทุ่มกระแทกให้แหลกลานพระภิกษุหนุ่มไม่หวั่นไหวใช้ฌานฤทธิ์สะกดให้มันชะงักขยับตัวไม่ได้ต้องยืนยกหินอันหนักอึ้งไว้เหนือหัวอยู่เช่นนั้นครู่เดียวมันก็สั่นพับด้วยความทุกข์ทรมานตัวแขนขาอวัยวะทุกส่วนปวดร้าวเคร่งเครียดตึงเขม็งเหงื่อการไหลพลั่งๆออกมาจนโสมหน้าและลำตัวร้องครวญครางดังลั่นว่าโอ้ยโอ้ยแต่มันก็ช่างใจเหี้ยมแข็งกร้าวถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงจ้องดูท่านด้วยแววตาที่ดุร้ายกระหายเลือดสะกดข้าเหรอเจ้าพระธุดงอย่าให้ข้าหลุดออกไปได้นะหลุดเมื่อใดจะตายเมื่อนั้นมันขู่คำรามพระภิกษุหนุ่มเห็นท่าทางมันยังคงแข็งขืนไม่เลิกมุ่งร้ายท่านจึงได้กล่าวกับมันว่านี่เจ้าผีหากเจ้ายังไม่สำนึกอาตมาก็จะไม่คลายสะกดเจ้าจงยืนยกหินต่อไปเถอะทนเมื่อยไม่ไหวหรือว่าสำนึกผิดเมื่อใดก็จงวิงวอนขอโทษอาตมาแล้วอาตมาจะยกโทษให้บอกมันแล้วท่านก็หลับตาภาวนาไม่สนใจมองมันอีกต่อไปเจ้าอมนุษย์ฮึดฮัดขบเคี้ยวเคี้ยวฟันดังกรอดกรอดด้วยความแค้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันไม่เคยพ่ายแพ้ใครๆเลยมันเคยจะเป็นผู้ชนะใครเข้ามาพักในถ้ำมันเค้นฆ่าจนตายไปหมดสิ้นแต่คราวนี้ไม่เป็นเช่นนั้นพระธุดงค์หนุ่มรูปนี้มีพลังอิทธิฤทธิ์มากกว่ามันทำไมเจ้าอมนุษย์ยืนสั่นถามตัวเองด้วยความประหลาดใจในตอนแรกมันก็คิดว่ามันจะไม่ยอมแพ้แต่ครั้นพอนานเข้านานเป็นชั่วโมงหินอันหนักอึ้งซึ่งยกอยู่ก็ยิ่งทวีน้ำหนักมากขึ้นจนมันไม่อาจจะทนได้ร่างกายของมันปวดร้าวคล้ายจะแตกระเบิดออกไปเป็นเสียงโอ้ยไม่ไหวแล้วทรมานเหลือเกินทรมานเหลือเกินมันครวญครางจิตใจที่โหดเหี้ยมอมหิตของมันค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นความกลัวและสำนึกว่าโอ้พระธุดงค์รูปนี้ท่านคงไม่ใช่พระธรรมดาเสียแล้วท่านมีอิทธิฤทธิ์มากท่านชนะเราสะกดเราได้แต่ท่านไม่ทำร้ายไม่มุ่งเค้นฆ่าเราให้ตายเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านเลยท่านเป็นพระที่เมตตากรุณาโอ้นี่เราทำผิดเสียแล้วเราทำบาปหนักเสียแล้วเราไม่ควรเลยยิ่งคิดก็ยิ่งสำนึกจิตใจอ่อนโยนลงตามลำดับมานะทิฏฐิคลายลงแล้วในที่สุดมันก็รู้สึกถึงผิดชอบชั่วดีพอนึกได้
็คลายพยศสลดใจพูดบอกด้วยเสียงที่อ่อนน้อมว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้โปรดเถิดเฮาผิดไปแล้วเฮาสำนึกแล้วได้โปรดอโหสิกรรมให้เฮาด้วยเฮายอมท่านแล้วพระคุณเจ้าผู้เจริญพระภิกษุหนุ่มลืมตายิ้มให้คลายสะกดแล้วบอกว่าเจ้าอมนุษย์อาตมาอโหสิกรรมให้จงวางหินลงเถิดก็ช่างน่าอัศจรรย์นักพอสิ้นคำพูดของท่านมันก็ขยับตัวได้ค่อยๆวางก้อนหินที่ยกอยู่นานนับชั่วโมงนั้นลงแล้วสุดหวบกองหมอบกับพื้นยังสิ้นเรี่ยวแรงครู่ต่อมาพอความทุกข์ทรมานบรรเทาลงมันจึงค่อยๆลุกขึ้นมาประนมมือก้มกราบกราบด้วยความเต็มอกเต็มใจขอบพระคุณที่ท่านเมตตาให้อภัยแก่เฮาผู้หลงผิดนับแต่นี้ไปท่านคือที่พึ่งที่เคารพของเฮาเจริญพรท่านอมนุษย์ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญขออนุโมทนาในไมตรีท่านเป็นใครหรือเหตุใดจึงมาอยู่ในถ้ำและคอยทำร้ายผู้คนเช่นนี้พระภิกษุหนุ่มถามพระคุณเจ้าเมื่อ30ปีที่แล้วเขาเกิดเป็นคนเช่นเดียวกันกับท่านแต่เกิดในตระกูลโจรมีพ่อเป็นโจรพ่อเฮาพาเฮาจี้ปล้นตั้งแต่อายุ10ขวบพออายุได้16พ่อเฮาก็ตายส่วนเฮาก็เป็นโจรเรื่อยมาคอยจี้ปล้นคนเดินทางกองม้าต่างวัวต่างมีลูกน้อง5คนใครขัดขืนหรือต่อสู้ก็จะเค้นฆ่าไม่ไว้ชีวิตเมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จะเอามาซุกซ่อนไว้ในถ้ำแห่งนี้เฮาเที่ยวปล้นอยู่นานถึง10ปีเป็นจอมโจรยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างเกรงกลัวแม้เจ้าฝาเมืองศาสตร์ก็ไม่อาจปราบปรามได้แต่ต่อมาได้มีกองม้าต่างทางไกลของชาวจีนห่อกองหนึ่งเดินทางผ่านมาพวกเขามีอาวุธปืนที่ทันสมัยยิงได้รวดเร็วเฮาและลูกน้องไม่รู้จึงบุกเข้าปล้นด้วยความประมาทลูกน้องของเฮาถูกปืนตายไปหมดเหลือเพียงเฮาคนเดียวที่รอดหนีไปได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัสเฮาหนีสมสารมาหลบอยู่ในถ้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ซ่อนสมบัติแต่พิษบาดแผลกำเริบทำให้เฮาตายอยู่อย่างเดียวดายตายแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเป็นผีเฝ้าสมบัติอยู่ในถ้ำนี้มานาน30ปีแล้วพระคุณเจ้าเจ้าผีโจรเล่าสารภาพถึงความเป็นมาของตนสมบัติมีมากหรือจึงเฝ้ามานานถึง30ปีก็มากอยู่พระคุณเจ้าเป็นแก้วแหวนเงินทองที่ปล้นมาได้นั่นแหละเฝ้าหวงแหนอยู่นานแล้วได้ใช้สอยบ้างหรือไม่หนอเจ้าผีโจรก้มหน้านิ่งย่างละอายใจอยู่ครู่หนึ่งจึงอ้อมแอ้มตอบว่าไม่เลยพระคุณเจ้าได้แต่เฝ้าหวงอยู่อย่างนี้แหละพระภิกษุหนุ่มได้ฟังจึงสั่งสอนมันว่านี่ท่านอสุรกายท่านปล่อยให้เวลาแห่งชีวิตผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์บุญก็ไม่ได้ทำสักนิดกลับเพิ่มพูนแต่บาปอกุศลท่านรู้หรือไม่ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนี้เรียกว่าตโมตมะปรายโนคือบุคคลที่มืดมาแล้วมืดไปไม่ได้พบกับความเจริญมีแต่จะตกต่ำลงเป็นมนุษย์พอตายแล้วก็มาเป็นอสุรกายที่ดุร้ายและหากพ้นจากอสุรกายที่เป็นอยู่เช่นนี้แล้วก็จะยิ่งตกหนักกว่าเดิมอีกคือจะต้องตกไปสู่ขุมนรกถูกไฟนรกแผดเผาถูกนายนิรยาบาลลงโทษให้ทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนานหาความสุขไม่ได้ผีโจรพอได้ฟังเช่นนั้นก็ตัวสั่นเทาด้วยความกลัวพูดว่าโอ้พระคุณเจ้าเอ๋ยเฮาเสียใจเหลือเกินเฮานี่บาปแท้มันสายเกินไปเสียแล้วหนอทำไมแต่ก่อนไม่เคยมีใครสั่งสอนเฮาอย่างนี้เจ้าผีโจรพูดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาร่วงพลูพระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วก็สุดแสนสงสารต่อชะตากรรมของสัตว์ผู้มืดบอดท่านปลอบโยนมันว่าอสุรกายเอ๋ยอดีตกรรมทำไว้แล้วแก้ไขไม่ได้นับแต่นี้ไปจงกลับตัวกลับใจเลิกละบาปชั่วนั้นเสียอย่าทำต่อไปอีกนะจงเปลี่ยนวิถีชีวิตหันสู่คุณงามความดีเถิดจะได้มีกุศลติดตัวติดวิญญาณไปบ้างเจ
จงละเลิกการเข่นฆ่าทำร้ายผู้คนจงรักษาศีลจงนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดผีโจรฟังแล้วก็สะอื้นประนมมือบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าเขาจะทำตามคำสอนของท่านทุกประการคืนนั้นพระภิกษุหนุ่มแนะนำสั่งสอนเจ้าผีโจรอยู่จนดึกดื่นสอนให้มันรับศีลสมาทานพระไตรสรณคมและหัดเจริญภาวนาว่าพุทโธพุทโธครั้นพอรุ่งเช้าวันใหม่ท่านก็เอ่ยอำลาเดินทางต่อไปเจ้าผีโจรกลับใจอะไรอาวรท่านมากมันกราบท่านด้วยความเคารพซาบซึ้งพูดน้ำตาเต็มเบ้าตาว่าพระคุณเจ้าเขาจะรักษาศีลและภาวนาอยู่ในถ้ำนี้ตามคำสอนของท่านจนกว่าจะสิ้นกรรมเมื่อท่านจากไปแล้วจงอย่าลืมเฮาจงเมตตาอุทิศบุญมาให้เฮาด้วยเฮาจะคอยรับบุญสาธุเจริญพรพระภิกษุหนุ่มบอกมาแล้วก็แบกกรดสะพายบาตรก้าวเดินจากไปพอเดินห่างออกมาได้สักพักก็เกิดเสียงดังครื้นสะเทือนกึกก้องท่านหันกลับไปมองก็ได้เห็นเงื้อมหินใหญ่ปากถ้ำถล่มลงมาปกปิดปากถ้ำสมบัติผีโจรตนนั้นไว้จนหมดสิ้นพระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วก็แผ่เมตตาก้าวเดินต่อไปอีกตามลำพังวันนั้นท่านไม่ได้ฉันข้าวจิบแต่น้ำผึ้งซึ่งโยมผู้เฒ่าใจดีถวายไว้ให้ขวดหนึ่งเดินไปเดินไปภาวนาไปพุทโธพุทโธจนกระทั่งใกล้ค่ำก็ยังไม่พ้นจากแดนป่าอันกว้างใหญ่แห่งนั้นท่านหยุดพักกลางกรดอีกคราวนี้สถานที่เป็นโคนไม้กลางกรดแล้วสงน้ำที่ลำห้วยพอเย็นกายเย็นใจก็กลับมาสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาอย่างที่เคยทำเป็นอาจินการเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับจนประมาณ5ทุ่มเศษก็แว่วได้ยินเสียงผู้หญิงหวีดร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วท่ามกลางแสงจันทร์สว่างท่านได้เห็นร่างผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังวิ่งออกมาจากแนวป่าไม้ผมของเธอยาวสยายปลิวไปทางด้านหลังพระคุณเจ้าช่วยด้วยสาปีของเฮาถูกงูกัดท่านมียาหรือไม่ท่านมีคาถาถอนพิษงูหรือไม่โปรดช่วยสามีของเฮาด้วยเถอะอาการของเขาไม่ดีเลยเธอกระหืดกระหอบพูดบอกด้วยเสียงตระหนกตกใจเมื่อมาถึงแล้วเธอไม่นั่งได้แต่ยืนอยู่ห่างๆออกไปประมาณสามวาพระภิกษุหนุ่มจึงถามว่าโยมเอ๋ยนั่งลงก่อนเถิดสามีของโยมอยู่ที่ไหนมาทำอะไรกันในป่านี้เฮาเป็นคนเดินทางพระคุณเจ้าทำเพิงพักอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ระหว่างนอนหลับมีงูตัวหนึ่งเลื้อยมาฉกกัดสามีของเฮามันเป็นงูพิษสามีของเฮาเจ็บปวดหากไม่ได้ยารักษาคงจะต้องตายขอให้พระคุณเจ้าไปช่วยด้วยเถิดหญิงคนนั้นเร่งเร้าด้วยเสียงร้อนรนทันใดนั้นสายลมป่ายามดึกก็พัดผ่านกลิ่นเหม็นสาบสางบางประการลอยมาตามสายลมมันเป็นกลิ่นของเสือพระภิกษุหนุ่มสัมผัสกลิ่นนั้นแล้วนึกสังหรณ์ใจรีบเข้าฌานเพ่งดูท่านได้เห็นหญิงที่ยืนอยู่ต่อหน้ามีเงาเสือตัวมหึมาซ่อนอยู่หางยาวลายพลอยของมันแกว่งไปมาช้าๆจึงรู้ได้ทันทีว่าหญิงผู้นี้คือนางเสือสมิงจำแลงมันต้องการหลอกลวงท่านมุ่งหมายจะจับกินอย่างที่มันเคยล่อลวงคนเดินทางทั้งหลายพระภิกษุหนุ่มจึงเอ่ยด้วยเสียงที่ตำหนิติเตียนขึ้นว่านี่นางสมิงอาตมารู้ทันเจ้าจงกลับไปเถอะอย่ามามุ่งร้ายรบกวนอาตมาเลยสิ้นเสียงพูดบอกของท่านหญิงวัยกลางคนมีท่าทีสะดุ้งแต่ก็ยังแซงเก็บอาการทำเป็นร้องไห้ยกมือป้ายน้ำตาพูดต่อไปอีกว่าโอ้พระคุณเจ้าเสือสมิงที่ไหนเฮาเป็นคนจะเมตตาด้วยเถอะจงรีบไปช่วยสามีของเฮาพระคุณเจ้าจงรีบไป
นางสมิงเร่งเร้ายืนหันไปหันมาด้วยท่าทางวิตกกังวลภิกษุหนุ่มไม่พูดตอบเพราะรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมหญิงคนนั้นทั้งวิงวอนทั้งร้องไห้เวลาผ่านไปพักใหญ่แต่พระภิกษุหนุ่มก็ยังคงนิ่งไม่ยอมออกจากมุ้งกรดแล้วในที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลน้ำเสียงของเธอก็เปลี่ยนไปกลายเป็นความโกรธพอโกรธดวงหน้าดวงตาและร่างกายก็คืนสภาพเดิมคือเป็นเสือโคร่งตัวสูงใหญ่ลายพร้อยยืนจังก้าแยกเขี้ยวคำรามอยู่ต่อหน้ามุ้งกรดเอาเท้าหน้าตะปบตะกุยดินจนกระจายเป็นฝุ่นฟุ้งพระภิกษุหนุ่มพูดบอกกับมันด้วยเสียงที่เมตตาว่านางสมิงเอ๋ยจงไปเถิดอย่ามาระรานอาตมาเลยแต่มันไม่ฟังแสดงท่าทางดุร้ายมากขึ้นเดินย่างสามขุมแยกเขี้ยวเข้ามาหาร้องคำรามคมคู่ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยเสียงที่น่าสะพรึงกลัวแต่ด้วยพลังแห่งชานฤทธิ์ของท่านมันจึงเข้าใกล้ไม่ได้แต่เดินวนเวียนไปมางุ่นง่านงุ่นง่านยังโกรธเกรี้ยวอยู่เช่นนั้นแล้วบัดเดี๋ยวหนึ่งสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมีเสียงตวาดก้องดังออกมาจากดงไม้ชายรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนก้าวออกมายืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ไปให้พ้นนะนางสมิงเจ้านี่ช่างไม่รู้บาปไม่รู้บุญเสียเลยนรกจะกินหัวเจ้าแล้วพูดไม่พูดเปล่าชายคนนั้นฟาดไม้เรียวยาวในมือลงกลางหลังนางสมิงโดยแรงเสียงดังควับควับนางสมิงร้องโฮกล้มหงายหลังตัวสั่นระริกกลายร่างจากเสือเป็นหญิงสาวผมยาวสยายดังเดิมแต่หางยังคงอยู่ควับชายคนนั้นฟาดไปอีกเป็นครั้งที่สามนางสมิงจำแรงร้องกรี๊ดกรี๊ดยังเจ็บปวดหวาดกลัวตัวสั่นเทาไปให้พ้นอย่ามารบกวนพระคุณเจ้าจงไปให้ไกลไปเดี๋ยวนี้ชายลึกลับผู้ทรงอำนาจตวาดไล่ถลึงตานางสมิงซึ่งตอนนี้ร่างได้กลายเป็นคนแต่มีหางเป็นเสือกระโจนพรวดวิ่งพุ่งหายเข้าไปในดงไม้มืดเสียงกรีดร้องดังกรีดกรีดของมันดังแว่วมาแล้วค่อยๆห่างไปหายไปชายร่างใหญ่ลึกลับถอนหายใจหันมาทางพระภิกษุหนุ่มเขาทรุดตัวลงนั่งประนมมือน้อมนมัสการพลางพูดบอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าพักผ่อนเถิดนางสมิงบาปนั่นมันไปแล้วหากมันยังดื้อหวนกลับมาอีกแล้วก็เขาจะเคี่ยนมันให้หนักกว่าเดิมเขาจะคอยป้องกันดูแลท่านเองไม่ให้มันมารบกวนท่านได้พักผ่อนเถอะพระคุณเจ้าขอบคุณโยมเอ๋ยที่เมตตาช่วยเหลืออาตมาโยมเป็นใครหนอพระภิกษุหนุ่มถามด้วยความซึ้งใจเฮาคือรุกขเทวดาวิมานต้นไม้ของเฮาอยู่ที่ต้นแจงใหญ่โน่นนิมนต์เถิดพักผ่อนเถิดพระคุณเจ้าน้อมไหว้ด้วยความเคารพแล้วก็ลุกขึ้นเดินห่างไปหายไปในความมืดใต้แสงจันทร์รุ่งเช้าวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มเก็บกรดและอัฐบริขารแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากทางต้นแจงใหญ่พระภิกษุหนุ่มจำได้เขาคือคนที่มาไล่นางสมิงเมื่อคืนที่ผ่านมาพระคุณเจ้าก่อนออกเดินทางต่อนิมนต์ดื่มน้ำสมุนไพรนี่ก่อนเถิดเฮาปรุงมาเพื่อท่านเมื่อดื่มแล้วท่านจะมีกำลังตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งไม่หิวกระหายเลยพระภิกษุหนุ่มรับประเคนแล้วดื่มฉลองศรัทธาด้วยอาการสำรวมดื่มแล้วคืนแก้วให้เขาแล้วอนุโมทนาให้พรท่านรุกขเทวาเอ๋ยขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จโดยพลันขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์ดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญและดุจดังดวงแก้วมณีอันสว่างสวยควรแก่ความยินดีเถิดสาธุพระคุณเจ้าสาธุรุกขเทวาใจบุญประนมมือก้มกราบรับพรอาตมาต้องไปต่อแล้วขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญบอกให้พรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาตร
ค่อยๆก้าวเดินจากไปห่างออกไปรุกขเทวามองตามด้วยความเคารพศรัทธาเขายกมือน้อมประนมพึมพำพูดอีกหนว่าสาธุพระคุณเจ้าสาธุจากนั้นก็ก้าวเดินลับเลือนหายเข้าไปในต้นแจงซึ่งยืนแผ่กิ่งก้านใบร่มครึ้มอยู่กลางดงดอย